รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้เปิดงานสตรีพิการดีเด่นใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ,ระบรมราชินีนาถพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีพิการดีเด่นด้วยค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานสตรีพิการดีเด่นใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกริติ์พระบรมราชินีนาถ 84พรรษา12สิงหาคม2559เพื่อแสดงออกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจการพัฒนาสังคมและการพัฒนากลุ่มคนพิการและกลุ่มประชากรได้โอกาส พร้อมมอบโล่รางวัลแก่สตรีพิการดีเด่นและแม่ดีเด่นที่ดูแลบุตรพิการจำนวน84คนและขอให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆซึ่งพอมอจะส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในสังคมอย่างเสมอภาค